ก่อนอื่นพวกเราต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ชายด้วยนะคะต้องถามคุณฟาริดาย้อนกลับไปเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังคะผู้ตายเนี่ยตายวันที่31พฤษภาคมณจากวันนี้มาก็คือ3เดือนกว่าแล้วค่ะคือต้องถามเท้าความไปว่า คือตัวคุณสมาร์ทเนี่ยเขาก็เคยมีครอบครัวมาก่อนแต่ก็เลิกรากันไปแล้วเขาหย่าร้างกับภรรยาแม่ของเด็กประมาณ10กว่าปีแล้วเขาบอกเขาเป็นเพลย์บอยแต่ยังส่งเสียดูแลลูกแต่ไม่มีภรรยาไม่มีค่ะไม่มีภรรยาแล้วทางฝั่งของสาวคนนั้นเป็นสาวโสดเหรอคะทำไมถึงเจอกันปิ๊งปังกันได้ทันใดเลยผู้หญิงคนนั้นก็มีครอบครัวแล้วค่ะเอ้าผัวเขารู้ไหมครับผัวเขาน่าจะไม่กัดแบบกัดผู้ชายหรือกัดผู้หญิงกัดผู้ชายพี่คะนี่คือรอยกัดค่ะทั้งตัวเลยเหรออันนี้ขอโทษนะคะมันไม่ใช่แค่วัยรุ่นจ๊วบจ๊าบกันแล้วนะคะเนี่ยอันนี้มันเกินขั้นนั้นไปแล้วนะไม่ขอเรียกว่าได้หรือเปล่าว่าคนน่ะรักปานจะกินอย่างนี้เหรอหลังจากบ้านหนูไม่มีสมาร์ทก็ไปเช่าห้องอยู่ข้างนอกแล้วผู้หญิงคนนี้แหละก็จ่ายค่าห้องให้ก็เหมือนเดิมมาช่วงระหว่างวันสมาร์ทเขาก็บอกว่าบางวันหลับอยู่ก็เอาหมอนมาปิดปากอุดปากจะให้ตายว่าบอกว่าดูดีมก็เอาหมอนมาปิดปากบังจะให้บังตายดีนะบังสู้ไหวแล้วพอล่าสุดช่วงต้นปี66เนี่ยพี่ชายหนูประสบอุบัติเหตุด้วยนะรถมอเตอร์ไซค์ชนขาหักเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันแล้วเวลาผู้หญิงเขาเมาเนี่ยเขาจะรุนแรงอารมณ์เขาควบคุมไม่อยู่อ่ะวันนั้นที่ไปร้านอาหารเนี่ยตีพี่เราจนไม้เนี่ยไม้ค้ำยันช่วยเดินหักเลยอ่ะแล้วเขามาเล่าให้เราฟังเราก็บอกว่าบังมาร์ทเลิกเถอะเขาขอร้องสักวันบังมาร์ทจะต้องตายเพราะผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่เชื่อถามใครดูได้หนูพูดตลอดแล้วครั้งนั้นได้แจ้งความใช่ไหมคะบังมาร์ทไปแจ้งความแล้วมาร์ทบอกมันตีบังซะจนขาหักงอมติดไปเลยแต่คนมองกันเต็มแต่ไม่มีใครช่วยเขาคิดว่าหัวเมียจังหวะผู้หญิงตีผู้ชายไงถ้าเป็นผู้ชายตีผู้หญิงอาจจะช่วยใช่ใช่แล้วก็เขารักกันแล้วก็ได้แค่ทำใจแต่สิ่งที่คุณฟาริดาพูดมาตลอดแล้วเธอกังวลค่ะพี่ๆว่าสักวันบังมาร์ทต้องตายเพราะผู้หญิงคนนี้ใช่แล้ววันนั้นมันก็มาถึงจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้รับทราบเรื่องมาวันนั้นคือหนูมันจบไปแล้วที่หนูไปโรงพักพอไปตีสองหนูก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับตำรวจสักเท่าไหร่อ่ะแต่หนูได้ยินตำรวจผู้กองอ่ะเดินเข้ามาบอกว่าตายแปลกๆหนูจำคำพูดเขาเลยว่าคนตายอ่ะนอนตายแบบแปลกๆตายที่ไหนครับตายที่ปั๊มน้ำมันตายบนรถหรือว่ายังไงครับกรณีเนี้ยหนูไม่ทราบแต่หลังจากที่พี่ชายหนูตายได้3วันอ่ะหนูขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันที่ว่านี่คือภาพในวันเกิดเหตุค่ะพี่ชี่อันนี้คือรถคันที่มาจอดแล้วเขาลงมาตายใช่ไหมใช่ค่ะท่านี้เลยนะท่านี้ที่คุณตำรวจบอกว่าตายแปลกๆค่ะพี่หมอหมูวันนั้นหนูไปหนูก็ได้เจอผู้หญิงที่เป็นเด็กปั๊มหนูก็ถามว่าน้องจำคืนนั้นได้ไหมเป็นยังไงเขาบอกอ๋อหนูอ่ะเป็นคนนำพาผู้หญิงคนนี้ไปขึ้นแท็กซี่ที่ปั๊มแก๊สเขาเดินออกมาจากรถรองเท้าไม่ใส่ผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณเอเรารู้ได้ไงว่าเป็นคุณเอคะหนูรู้เดียวว่าคืนนั้นน่ะคุณเอเนี่ยเขาให้พี่ชายหนูไปรับพี่สมาร์ทเขาก็ไปแล้วมันตายคืนนั้นมันอยู่กัน2คนนะเราก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเขาใช่แล้วเด็กปั๊มเล่ายังไงต่อคะพอเด็กปั๊มคนนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาลงมาจากรถเขาก็มาถามว่า มีแท็กซี่เรียกให้พี่หน่อยได้ไหมเขาก็เลยนำคุณเอเนี่ยเดินไปขึ้นแท็กซี่ที่พาไปส่งที่ปั๊มแก๊สแล้วขึ้นแท็กซี่ไปเขาจำทะเบียนรถไม่ได้แล้วคดีมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคะคือตลอดเวลาที่พี่ชายหนูตายเนี่ยครั้งแรกอ่ะรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะตายไปประมาณ45วันอ่ะหนูนี่แหละเป็นคนตามผลเลือดพอได้ผลเลือดเสร็จหนูก็เลยโทรหาผู้กำกับหนูเป็นน้องสาวของคุณจีรเดชที่ตายในปั๊มพอดีหนูได้ผลเลือดแล้วถ้าอย่างนั้นก็เข้ามามาให้ผมอ่านหน่อยเขาก็บอกว่าเอาแหละผมก็เพิ่งได้มาเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาผมก็อ่านคร่าวๆนะผมก็ไม่ใช่แพทย์ผมก็อ่านไม่ได้ผมก็คร่าวๆว่าน่าจะเป็นยาไวอาก้าเหมือนที่ท่านเขาพูดนั่นแหละเขาบอกว่าเอางี้ละกันยังไงเดี๋ยวค่อยมากันใหม่มานัดเจอกันใหม่ให้แพทย์อ่านแล้วเดี๋ยวผมจะโทรตามคุณแล้วหนูก็แกล้งถามเพราะว่าคุณเอมามั่งไหมเขาบอกมาวันที่ฝังศพแล้วหนูก็ถามว่าแล้วคุณเอเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกคุณเอเขาตกใจนึกว่าผู้ตายแกล้งตายอ้าวนึกว่าผู้ตายสมาร์ทชอบทำตัวแกล้งตายอ๋อค่ะผู้อันนี้คุณเอให้ปากคำกับตำรวจนะว่าเขาตกใจเขาเลยทิ้งไว้แล้วก็หนูก็ไม่ถามต่อค่ะ